สวัสดีค่ะกลับมากับช่อง Life of Bone นะคะวันนี้วันอาทิตย์เมื่อกี้เราไปข้างนอกกันมาแต่ว่าวันนี้ตอนเย็นเนี่ยคุณพ่อก็อยากจะทำบาร์บีคิวอีกแล้วเพราะว่าคุณพ่อยังมีฟืนเหลืออยู่นิดนึงมีฟืนกับถ่านเหลือนิดหน่อยครับผมคุณพ่อก็อยากจะทำบาร์บีคิวนะครับพิเศษให้ดาก้านะบาร์บีคิวเป็นวันนี้เป็นซี่โครงหมูครับยังไม่เคยทำให้ดาก้าทานจากเตาบาร์บีคิวของคุณพ่อเองนะครับผมแต่วันนี้บาร์บีคิวของคุณพ่อเป็นบาร์บีคิวพิเศษเพราะว่าเป็นซอสบาร์บีคิวของแมคโดนัลด์ครับพอดีดาก้าเขากินนักเก็ตแล้วก็มันเหลือซอสบาร์บีคิวของเล็กๆก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะฮะเดี๋ยวคุณพ่อจะหมักเกลือซอสบาร์บีคิวนะครับแล้วก็ดูไฟของคุณพ่อสิครับน้องๆดูนะครับนี่เป็นบาร์บีคิวซี่โครงหมูนะฮะแต่ว่าฟืนของคุณพ่อเหลือนิดเดียวจริงๆครับผมน่าจะทำได้นะครับเพราะว่าทำไม่กี่เซตไม่กี่ชุดนะฮะทำคนละชุดกับคุณแม่ดักก้าของคุณพ่อนะครับนี่คุณพ่อก็กำลังก่อไฟบาร์บีคิวของคุณพ่อนะครับระหว่างที่เรารอเดี๋ยวเราไปดูการหมักซี่โครงหมูคุณพ่อนี่จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเราไปหมักซี่โครงหมูกันต่อครับวันนี้ก็เป็นซี่โครงหมูของคุณพ่อนะครับวันนี้คุณพ่อใส่ถุงมือทำอาหารด้วยนะครับซี่โครงหมูคุณพ่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหมักกันวิธีหมักซี่โครงหมูระหว่างรอไฟบาร์บีคิวของคุณพ่อนะครับก็จะเอาซี่โครงเนี่ยมาสัก 3-4 ชิ้นนะครับเนี่ยนะฮะโอเคอันนี้ติดมันติดเนื้อนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นบาร์บีคิวซอสของ McDonald's นี่เองครับซึ่งได้มาจากชุดนักเก็ตต่างๆนะครับ McDonald's เขาไม่รู้ออกมาขายยังนะฮะแต่ซอสมะเขือเทศของ Mac เนี่ยมันออกมาขายแล้วแต่ซอสบาร์บีคิวของ McDonald's เนี่ยยังไม่ออกมาขายครับผมนะฮะคุณพ่อก็จะเอาใส่สัก10กล่องนะครับ10ซองนะกล่องก็ว่าไปนี่กล่องที่2นะครับแล้วก็บาร์บีคิวซอสของแมคโดนัลด์กล่องที่3นะครับมันหอมมากเลยครับนะฮะแล้วคนที่จะใช้ทุกอย่างให้คุ้มตอนที่ดาก้าเขาทานนักเก็ตเหลือเนี่ยเราไม่เคยทิ้งกล่องบาร์บีคิวของแมคโดนัลด์ฮะเราจะเก็บเสมอครับผมทุกซอสครับคุณแม่เป็นคนที่ช่างเก็บครับผมเอามาใช้ทำอย่างอื่นได้นะคะใช่เอามาใช้จิ้มอย่างอื่นได้ใช่แล้วก็อันนี้ก็คือคุณพ่อลองครั้งแรกนะครับนะฮะไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมแต่คุณพ่อลองครั้งแรกจริงๆครับคุณพ่อเคยไปประชุมที่ประเทศออสเตรียนะคะแล้วก็ที่นั่นจะมีกระดูกหมูบาร์บีคิวร้านดังที่อร่อยมากใช่แต่คุณพ่อบอกว่าเวลาเรามาทำเองเนี่ยก็อร่อยพอๆกันเลยนะคะใช่ครับผมเราก็ไม่อยากจะเสียเงินไปกินซี่โครงหมูบาร์บีคิวที่ออสเตรียหรือที่ฮังการีนะครับแล้วก็สามารถทำเองได้ใส่ถุงมือดูสิครับมาดูใกล้ๆได้ครับผมโอเคนี่หมักอย่างนิ่มนวล นะครับนวดไทยนะฮะ traditional Thai massage นะครับเรานวดโอเคนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวคุณพ่อก็จะโรยนะโอเคเนี่ยนวดพอแล้วครับนี่นวดนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณพ่อแป๊บนึงนะครับจะไปถอดถุงมือก่อนนะครับคุณพ่อทิ้งไว้สักกี่นาทีคะ30อันนี้ประมาณ30นาทีระหว่างรอให้ไฟให้บาร์บีคิวมันติดนะครับให้เตาถ่านของคุณพ่อติดเนี่ยส่วนผสมสำคัญของคุณพ่อนะครับเกลือมะนาวของพ่อนะครับแล้วก็คลุกนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยนะครับอย่าใส่เยอะนี่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะซี่โครงมันเยอะนะครับพริกไทยคุณพ่อใส่นิดเดียวก็ดับกลิ่นหมูถ้าเกิดหมูมีกลิ่นเนี้ยพริกไทยช่วยดับได้ครับนี่เมื่อกี้คุณพ่อถอดมือแล้วนะครับพริกไทยนิดหน่อยโอเคนะครับปึ๊บคลุกซอสนิดนึงให้มันดื่มปึ้งดูดดื่มแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลแบบอบเชยนะครับผมใส่นิดหน่อยฮะให้มันหวานนิดนึงกระดูกหมูบาร์บีคิวนี่จะออกหวานหน่อยนะคะออกหวานหน่อยครับนะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยจบครับเรียบร้อยง่ายๆนะคะง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อรอไฟของคุณพ่อเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปย่างซี่โครงหมูบาร์บีคิวกันนะครับเดี๋ยวคุณพ่อขออนุญาตทำความสะอาดโต๊ะอาหารก่อนครับในเตาถ่านของคุณพ่อติดแล้วนะครับ
แต่วันนี้ฝนตกครับผม อยู่ดีๆทำไมฝนตกเนาะแดดออกแรงด้วยอ่ะมีแดดออกแรงแต่ว่าฝนตกแต่ว่าเราก็มาทำในร่มๆนี้ได้ครับผมนะครับโอเคนะฮะตอนนี้คุณพ่อเอาเตาถ่านเนี่ยออกมาหลบตรงนี้แล้วน่าจะโอเคครับผมเดี๋ยวให้ไฟมันร้อนกว่านี้นิดนึงครับผมเดี๋ยวมาครับคุณพ่อกำลังลงบาร์บีคิวกระดูกหมูบาร์บีคิวที่เตาแล้วนะคะโอเคกำลังร้อนๆเลยครับเตาอันนี้หมักประมาณ15นาทีนะครับต้องรีบเอาลงเลยเพราะว่าฝนมันตกครับวันนี้แล้วถ่านเราเหลือไม่เยอะด้วยเนาะใช่มันก็ต้องรีบเอาลงนะฮะค่ะโอเคครับสักครู่นะครับสวัสดีครับแล้วก็ครับสวัสดีครับโชคดีนะคะฝนหยุดแล้วแล้วนี่ก็เป็นบาร์บีคิวของพ่อนะครับเอาไปช่วยนิดหน่อยเอาแมกกาซีนอีโคโนมิสช่วยนิดหน่อยครับผม นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสัก10นาทีมาดูกันนะฮะตอนที่เตามันเริ่มร้อนมากแล้วครับได้เลยค่ะโอเคครับระหว่างที่คุณพ่อทำบาร์บีคิวนะคะแม่โบก็จะมาทำมันบดแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม่โบเมื่อกี้ไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแถวบ้านจะหาซื้อมันฝรั่งมันไม่มีเลยเพราะว่าเป็นร้านเล็กๆก็เลยได้เป็นแบบซองมานะคะอันนี้ทำง่ายมากก็แค่ไปต้มน้ำร้อนแล้วก็เอาอันนี้ลงไปคนๆๆซักน่าจะซักไม่กี่นาทีอะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานนะคะพร้อมทานกับกระดูกหมูบาร์บีคิวของคุณพ่อค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำอันนี้กันนะคะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆนะคะมันฝรั่งมันบดค่ะเดี๋ยวแม่โบต้มน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเดือดแล้วก็จะมาใส่ผงมันบดลงไปนะคะน้ำเริ่มเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงมันบดของเราลงไปนะคะมันเริ่มได้แล้วนะคะแม่โบก็ใส่นมลงไปนิดนึงกับเนยลงไปหน่อยนะคะก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นรสธรรมชาติเลยอะค่ะใส่เกลือด้วยนะครับอย่าลืมเกลือใส่เกลือสำคัญคือเกลือครับผมค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่2นาทีก็ได้แล้วค่ะเราโชคดีนะคะคุณพ่อเมื่อกี้ฝนตกแค่ไม่ถึง5นาทีเนาะใช่ครับมาดูใกล้ๆฮะนี่ซี่โครงหมูของคุณพ่อเริ่มสุกแล้วครับผมดูดีไหมครับดูดีค่ะแล้วคุณพ่อจะต้องเอาบาร์บีคิวมาทาเรื่อยๆไหมคะใช่เดี๋ยวจะทาถ้าตอนมันใกล้สุกเนี่ยเราก็จะมาทาเรื่อยๆโอ้ดูดีซอสแมคโดนัลด์นี่ใช้ได้เลยนะครับค่ะรสชาติก็อร่อยด้วยแล้วดูสิคะเนี่ยคุณพ่อไปเอาถุงบีนแบกนะคะที่นั่งที่เป็นเม็ดถั่วนะคะมาให้แม่โบกับดาก้านั่งเดี๋ยวเราจะดูพระอาทิตย์ตกใช่ไหมคะคุณพ่อใช่ครับเย็นวันอาทิตย์สบายๆนะครับผมค่ะนั่งคุยกันเนาะคุยกันแล้วก็เตรียมไปเรียนกับทำงานพรุ่งนี้วันจันทร์ครับผมเราก็มาทำบาร์บีคิวกันสนุกๆนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันตรงนี้ดูพระอาทิตย์ตกครับอากาศกำลังดีครับวันอาทิตย์เย็นนะผมโอเคครับผมเริ่มสุกแล้วครับมาดูได้ครับนี่ซอสบาร์บีคิวเพิ่มนะครับนะฮะพ่อก็มีผู้กันเอาไว้ทาแปลงแปลงไม่ใช่ผู้กันเนาะ นี่จิ้มทาแบบนิ่มนวลครับผมนิ่มนวลมากๆเป็นบาร์บีคิวของเราน้องๆเคยทานบาร์บีคิวที่เมืองไทยไหมครับมีร้านไหนอร่อยมั่งบอกคุณพ่อนะครับกำลังจะกลับเมืองไทยอยากจะหาร้านอร่อยๆทำแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องประหยัดเงินครับนะครับทุกอย่างแพงเนี่ยเราคนที่จะประหยัดแล้วก็ทำอาหารทานกันที่บ้านนะครับมีความสุขครับผม and my favorite part salt อันนี้เก็บไว้ก่อนนี่เก็บไว้ก่อนแต่ที่นี่มันเล็กเกินไปสำหรับคุณพ่อนะนี่แล้วก็เกลือเพิ่มเกลือกับโรสแมรี่ครับผมนี่นิดหน่อยนิดหน่อยกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนมีโรสแมรี่เนี่ยได้ยินเสียงพิชพิชไหมซอสมันหล่นเข้าไปในเตาถ่านของคุณพ่อนะครับเราก็เอาแมกกาซีนเนี่ยหนังสือนิตยสารเนี่ยเตานิดนิดให้ไฟมันขึ้นครับผมไกลแล้วครับตอนนี้เริ่มเข้าเนื้อของซี่โครงหมูของคุณพ่อแล้วนะครับไหนมาดูใกล้ๆกันนะครับทานิดนิดนะครับทานิดนิดให้มันซึมไปเรื่อยๆครับหอมไหมครับคุณแม่หอมค่ะโอ้ยน่าทานมากๆดาก้าก็เตรียมตัวนะครับให้ดาก้าเตรียมตัวทานของที่อร่อยมากๆเลยครับซี่โครงหมูบาร์บีคิวซอสของแมคโดนัลด์ครับมีใครเคยทำไหมฮะสลัดกับมันบดนะคะโฮมเมดครับผมโฮมเมดแปลว่าทำที่บ้านครับ
ถ้าเราเสร็จเลยแบบดูดีค่ะกระดูกหมูบาร์บีคิวเรียกว่าอะไรคะคุณพ่อrib pork ribs ครับผมเรียกว่า grilled pork ribs with barbecue sauce ว้าวคุณพ่อชอบนะฮะตั้งแต่สมัยอยู่แอฟริกาแล้วครับเล่าให้ฟังหลายรอบละว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วก็จะทำบาร์บีคิวนะฮะที่แอฟริกาเนี่ยมีเนื้อม้าลายเนื้อจระเข้เนื้อม้าเนื้อต่างๆเนี่ยครับมาทำกันเคยพาคุณแม่ไปทานเนื้อม้าลายกับเนื้อจระเข้ด้วยตอนที่สมัยอยู่แอฟริกานะครับพาไปทานที่เคนยากับแอฟริกาใต้คุณแม่ไม่ชอบเลยครับผมใช่คุณแม่ชิมไปนิดเดียวพอไม่ชอบค่ะทานตะไก่ดูดีมากเลยตอนนี้ดาก้าออกมานั่งข้างนอกแล้วนะคะดาก้าครับอะไรคะดาก้าได้ยินแม่ไหมครับยินครับได้ยินเหรอลูกดาก้าดูอะไรอยู่ลูกโปเกมอนคอร์ดครับอ๋อดูโปเกมอนแล้วดาก้าทำรีวิวเกี่ยวกับโปเกมอนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับที่ช่องอะไรลูกดาก้าบูดาเปสต์ครับโอเคใช่ครับอย่าลืมไปดูที่ช่องดาก้าบูดาเปสต์นะคะใช่ครับอันนี้ก็เริ่มเข้าเนื้อแล้วครับมาดูใกล้ๆได้ขอกล้องหน่อยครับนี่เข้าเนื้อแล้วนะครับน้ำมันไหลซิกๆเลยนะฮะแล้วก็ซอสบาร์บีคิวดูดีไหมครับหอมไหมดาก้าได้กลิ่นบาร์บีคิวไหมดาก้าครับ Can you smell the barbecue หอมไหมล่ะ so โอ้แล้วก็นี่เรากำลังดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันครับผม6โมงแล้วแต่ว่าแดดยังมีอยู่เลยค่ะใช่ครับก็คงจะเริ่มอาทิตย์ตกเย ตอนนี้คุณพ่อก็ปิ้งไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าหน้าตาหมูปิ้งคุณพ่อเป็นยังไงไม่ใช่หมูปิ้งซี่โครงหมูครับผมนี่นะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับตอนทำซี่โครงหมูนี่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันจะแห้งแล้วนะครับแล้วก็ไขมันมันจะหยดออกไปนะครับผมเนี่ยสุกในแล้วครับเข้าเนื้อเข้าหนังมากมากเลยครับผมแล้วคุณพ่อก็เอาแปรงเนี่ยทาบาร์บีคิวซอสของแมคโดนัลด์เพิ่มครับเข้าเนื้อเข้าหนังครับผมหิวแล้วเราต้องใจเย็นนะครับผมเดี๋ยวไปใจร้อนตอนเต็มที่บาร์บีคิวนะครับแล้วนี่คือแบบคือแบบอร่อยสุดๆนะครับดาก้าก็ใจเย็นนั่งดู iPad ไปเรื่อยๆฮะดูโปเกมอนครับผมเดี๋ยวดาก้าก็ได้เวลาไปอ่านหนังสือแล้วนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ไปโรงเรียนนะลูกครับครับว้าวตอนนี้อาหารคุณพ่อก็พร้อมนะคะแม่โบก็มาเตรียมสลัดนะคะแม่โบล้างผักสลัดเองแล้วก็เอามาใส่เครื่องปั่นน้ำมันจะได้เสด็จออกมานะแล้วก็เอาผักสลัดใส่เข้าไปในจานสลัดของเราอันนี้เป็นน้ำสลัดฮันนี่มัสตาร์ดนะคะวันนี้แม่โบไม่ได้ทำเองแต่อันนี้อร่อยใช้ได้เลยแล้วก็โรยชีสนิดนึงนะคะดาก้าชอบทานข้าวโพดนะคะแม่โบใส่ข้าวโพดไปนิดนึงเมื่อกี้ลืมใส่ก่อนแต่ไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยตอนนี้หมูบาร์บีคิวก็เสร็จแล้วด้วยนะครับจะกินมันบดแมชโพเตโต้สลัดกับหมูบาร์บีคิวครับผมแม่บอกก็จะตักมันนะคะมันบดใส่ลงไปจานแรกให้ดาก้าก่อนไม่เสร็จยังไม่เสร็จตามด้วยชิลลี่นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวแม่โบจะลิงก์เอาไว้ข้างล่างคุณพ่อเคยทำให้ดูนี่อู้ดูดีมากค่ะดาก้าชอบแล้วเดี๋ยวเราไปเอากระดูกหมูบาร์บีคิวกับสลัดกันข้างนอกค่ะนี่กระดูกหมูบาร์บีคิวพร้อมแล้วครับเตรียมเต็มที่ครับผมให้ดาก้าลองหนึ่งชิ้นก่อนนะคะแล้วก็สลัดนิดหน่อยครับผมแล้วก็สลัดตอนนี้หมาเห่าสงสัยได้กลิ่นบาร์บีคิวของเรานะครับดูดำนะแต่มันใช่มันเป็นซอสครับผมเป็นซอสแล้วก็มาทานลูกว้าวโอเคดูดีมากๆครับผมค่ะนักก้าครับนักก้ามาทานข้าวก่อนครับเอามานั่งทานวาง iPad ก่อนลูกวาง iPad ครับ
ครับเติมได้นะลูกมีอีกหลายชิ้นเลยลูกไอ้ let's go นั่งโอเคตะกร้าใช้มือได้บาร์บีคิวใช้มือได้ครับผมวันนี้คุณพ่อทำมาประมาณชั่วโมงกว่านะลองกัดเข้าไปว้วนร้อนไหมลูกนี่มีดรสชาติเป็นไงตะกร้าอร่อยใช่ไหมมีอีกเยอะเลยลูกมีอีกหลายชิ้นเลยร้อนใช่ไหมร้อนแล้วลูกโอเคIt tastes nice and sweet. ล่ะครับเป็นซอสบาร์บีคิวของแมคโดนัลด์ดากะรู้ไหมลูก Really? ใช่ที่สะสมไว้เวลาดากะซื้อนักเก็ตมาแล้วดากะก็จิ้มบ้างไม่จิ้มบ้างใช่ไหมครับเราก็เก็บไว้ใช่ไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยมากๆอีกแล้วครับขอบคุณนะลูกพ่อคงจะดีใจนะครับทานเยอะๆนะลูกมีอีกลูกมีอีกหลายชิ้นเลยทานผักสลัดให้หมดด้วยนะลูกอร่อยดาก้าบอกอร่อยมากๆเลยครับอันนี้ของคุณแม่ครับผมชาวขอบคุณค่ะนี่สลัดของคุณแม่แม่ชอบมะเขือเทศครับค่ะแม่ชอบผักขอบคุณค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อกำลังจะสั่งครับคุณแม่ลองชิมบาร์บีคิวของคุณพ่อก่อน Here, come on, sit down. Try some of my chow. แม่ขอยืมโอ้ว้าวสุกกำลังดีครับผมคุณแม่ลองไหนครับชิ้นแรกเป็นไงหวานไหมอร่อยจริงค่ะอร่อยมากๆ Alright นะครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับผมตาก้าเขาซัดใหญ่เลยครับกับคุณแม่นะครับแล้วเดี๋ยวคุณพ่อก็จะไปตักมาแล้วก็เดี๋ยวหลังจากทานเสร็จเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบนึงครับโอ้โหดาก้าชอบซี่โครงมากนะครับอันนี้เป็นซี่โครงอันที่2หรือที่3ของดาก้าครับคุณแม่3ค่ะเอาของคุณแม่ไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหคุณแม่เสียสละให้ดาก้านะครับผมขอบคุณครับค่ะแล้วเนี่ยคุณแม่ก็เอาปลาแซลมอนมาย่างต่อนะครับผมนี่ปลาแซลมอนย่างของคุณแม่เพราะว่าดาก้าเขาเอาซี่โครงหมูไปใช่ไหมครับมันอร่อยขนาดนั้นครับพี่แท้ใหญ่เลยโอเคครับดาก้าครับอาหารพ่ออร่อยไหมลูกอร่อยมากค่ะอร่อยมากๆอีกแล้วอร่อยจริงๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยดาก้าทานหมดเกลี้ยงเลยนะคะคุณพ่อทำ4อันดาก้าทานไป3แม่โบต้องเอาปลาออกมาปิ้งต่อนะคะแต่ก็อร่อยดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วดาก้าก็เตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนนะครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนนอนดาก้าต้องทำอะไรลูกอ่านหนังสือแล้วก็เรียนครับครับอ่านหนังสือจริงดาก้าเรียบโอ้โหคุณพ่อเอาผลไม้มาให้แล้วขอบคุณค่ะโอเคอันนี้ผลไม้ของวันอาทิตย์นี้นะครับมีแตงโมกับเชอร์รี่ครับผมโอ้ช่วงนี้อากาศซื้อมาจากตลาดอากาศค่อนข้างดีครับผมใช่อากาศอุ่นนะคะผลไม้มีให้เลือกเยอะเลยมีแตงโม and cherries นี่ดูเวลาคุณพ่อหั่นแตงโมนะคะคุณพ่อก็จะหั่นงี้ตะกร้าจะได้จับได้ใช่ไหมลูกใช่ครับนี่ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวลองชิมซิลูกหวานไหมครับหวานเนาะมาครับขอบคุณนะคะคุณพ่อโอเคขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนกับตั้งใจทำงานนะครับอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยวดาก้าแล้วพวกเราก็จะไปเตรียมตัวดาก้าไปเตรียมตัวอ่านหนังสือคุณพ่อก็จะไปเตรียมตัวที่จะไปทำงานพรุ่งนี้ละค่ะหวังว่าน้องๆคงชอบนะคะคลิปวันอาทิตย์สบายๆของพวกเราแล้วคุณพ่อก็เอาหมูบาร์บีคิวสูตรพิเศษของคุณพ่อรับประกันความอร่อยนะคะน้องๆลองไปทำตามถ้าใครทำแล้วอร่อยก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะและถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปแม่โบนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ